บายโฟตอนมีหลายมิติสวยงามมากบอกแล้วลูกมีของเล่นเยอะกว่านี้นะคุณปณิศรานะครับลุงว้ายทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้นะคุณเรนูลุงโต๊ะใจเหมือนกันเฮ้อค่ำวันนี้หนูทำบุญ100 วันให้แฟนที่วัดเดิมค่ะอ๋อ3 เดือนผ่านไปก็คือ100 วันนะสามเดือนเสร็จสินะโอเครับทราบครับคุณเรนูนะพันเอกประสานโอเคเข้าใจครับพันตำรวจเอกประสานโอเคยินดีด้วยครับไม่ทำที่วัดเดิมดีแล้วครับดีแล้วครับสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทุกอย่างก็บทเสร็จใดๆนะพวกเสริมอาหารอย่างเช่นแคลเซียมถือว่าเป็นยาเคมีไหมคะโอ้ยลุงไม่กล้าวิพากษ์แล้วตรงนั้นลุงไม่มีความรู้ทางด้านนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆลุงไม่สนโอเคไหมครับ ไม่สนแคลเซียมไม่สนนั้นนะครับโอ้ยกินก้างปลามันก็เป็นไรแคลเซียมรู้ป่ะกินก้างปลามันก็เป็นแล้วแคลเซียมที่เขาว่าปลาซิวกินก็ไปเถอะกินทั้งก้างเลยกระดูกปลากินก็ไปเถอะครับใช่ไหมกระดูกหมูมันกันกินก็ไปเถอะกลุ่มกระดูกกระดูกอ่อนหมูไงกระดูกสีข้างไงเคี้ยวได้เคี้ยวเลยนะครับลุงนี่ชอบเคี้ยวจะตายไปฟินฟันดีๆกระดูกขาไก่ข้อไก่ชอบเคี้ยวดีแต่หัวไก่ไม่เอารังเกียจมันหัวไก่ไม่เอามันน่าเกลียดหัวปลาทูเนี่ยเอาคือก้างปลานั่นนะครับโอเคไหมกระดูกปลานั่นนะคือแคลเซียมอุ้ยอยากกินนะก็กินเข้าไปสิครับใช่ไหมฮะหรือกินหอยก็ได้อ่ะหอยอะไรอะไรกระดองหอยเหรอหอยถางไงกาบหอยกาบหอยหอยกาบปูนปูนน้ำปูนใสเนี่ยนั่นใช่เลยน้ำปูนใสเนี่ยรู้จักน้ำปูนใสไหมครับเข้ามาทำอาหารไม่ใช่เลยขนมเปียกปูนนั่นแม่ผมทำกับขนมเปียกปูนน้ำปูนใสก็เอามาเอาหอยน้ำจืดนะหอยก็เรียกหอยตีนม้าหาหอยเกือกม้าแล้วก็หอยถางรู้จักหอยถางไหมก็หอยกาบนั่นนะแต่ลุงเรียกว่าหอยถางเข้าใจไหมครับโอเคไหมนะหอยกาบนะแม่ผมเอามาเผาไฟเผาแล้วก็เอาขี้ไปปุ๊บไปวางแช่ในน้ำดีนะครับน้ำที่มันมาคือเป็นน้ำปูนใสเลยทีนี้ครับเอาใช้ใสเนี่ยเทไว้ทำขนมขายประมาณนั้นครับส่วนตัวที่มันข้นๆนะเอามากวนเป็นปูนเคี้ยวหมากทีนี้ดีนักแลนะปูนเคี้ยวหมากปูนนะมันเป็นด่างปูนนะเป็นด่างนะครับเคี้ยวหมากฟันจะแข็งแรงดีเหลือเกินฟันแข็งแรงนะครับปูนนี่นะครับนะจำไว้หน่อยก็ดีถ้าอยากจะจำนะมันจะไปกัดไปอะไรต่างๆพวกอะไรนัมมานาดอะนัมมานาดอะไรเขาภาษาเขาเป็นแมงเป็นเมืองนะสู้กันดีนักแลนะครับนะเล่าให้ฟังไปต่ออาหารเสริมแคลเซียมลุงไม่ทราบนะครับตรงนั้นนะครับแต่เล่าให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี่ก็พอแล้วล่ะครับนอกนั้นท่านก็คิดต่อเองนะครับก่อน